วัสดีครับผมเปิร์ทอาร์ติสเจ้าเก่านะครับวันนี้ก็มาจะสอนเกี่ยวกับสาธิตเกี่ยวกับศิลปะเหมือนเดิมแต่คนอื่นก็ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้มานานที่นี้ด้วยครับที่สนใจช่องของผมเปิร์ทอาร์ติสชาแนลคือมีคนกดติดตามแล้วกดยอดซับสไครป์ก็ 4,000 กว่าคนคือก็พอใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจผมไปในตัวด้วยยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวอีกสักพักผมจะมีเกมให้เล่นเพื่อมอบขอสมนาคุณนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านที่สนใจคลิปช่องของผมนะครับ Burn Artist Channel แล้วก็ผมขอฝากอีกอันหนึ่งไว้แล้วกันคือเป็นแฟนเพจในเฟซบุ๊กของผมเองก็ตอนนี้เป็นผลงานอย่างอื่นที่คืออาจจะไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวกับช่อง Burn Channel เนี่ยนะครับคือตามข้างล่างนะครับตามลิงก์ข้างล่างเป็นบุ๊กแฟนเพจบุญพรอาร์ติสแล้วก็คือถ้าหาไม่เจอยังไงก็เข้าไปที่ช่องเซิร์ชบน Facebook อ่ะข้างบนแล้วก็หาไปเซิร์ชคำว่าบุญพรอาร์ติสไทยตามข้างล่างนี่ผมได้มีไว้ให้ขึ้นไปให้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ความสนใจก็ยังไงก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับเปิร์ทอาร์ติสนะครับวันนี้จะมาสาธิตอะไรเล็กๆน้อยๆจากงานที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือการปิดทองคือเทคนิคการปิดทองนี้คือเป็นการปิดทองบนงานร่วมสมัยก็คือจะรูปแบบที่ติดเนี่ยก็คือจะไม่ใช่แบบโบราณจะใช้สีแบบสมัยใหม่ก็คือสีน้ำมันเป็นตัวทำให้ทองติดเห็นนี้สีน้ำมันสีเหลืองนี่ครับดูขอบเป็นสีเหลืองเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าทำยังไงอันนี้คือตัวภาพที่ผมจะทำการลงสีเหลืองเพื่อการติดทองคือผมก็ลงไปตามเส้นพวกนี้ครับคือถ้าเราตามแบบโบราณเนี่ยมันไม่ได้ใช้สีพวกนี้หรอกครับใช้ยางรัดหรือไม่ก็ยางมะเดื่อยางรัดไม่ใช้กับไอ้พวกอะไรรดน้ำยางมะเดื่อนี่คือใช้กับพวกจิตรกรรมไทยจริงๆก็อย่าไปฟิกอะไรมากกับโบราณไม่โบราณก็คือมันไม่ใช่สาระสำคัญครับสาระสำคัญคืองานดีไม่ดีครับแค่นั้นแหละครับวันนี้ที่ผมทำคือมันเป็นงานเทิดพระเกียรติในหลวงเพื่อแสดงงานลักษณะก็คือเป็นประติมากรรมปูนปั้นแล้วก็เขียนสีฝุ่นลงไปทำลำบากนิดนึงเพราะผมต้องคุมกล้องด้วยแล้วก็เขียนงานไปด้วยมันเลยดูตะกุกตะกักนิดนึงอันนี้ลักษณะนี้ก็คือถ้าใครที่ดูเป็นอาจจะมองว่ามันไม่เนี๊ยบแต่คือเนี๊ยบไม่เนี๊ยบสำหรับงานนี้คือไม่ใช่สาระสำคัญครับสาระสำคัญสำหรับงานนี้คือผมต้องการสื่อถึงในหลวงเรื่องการปิดทองเทวดาหรือว่ามันอะไรทั้งหลายเนี่ยคือมันเป็นแค่ส่วนประกอบมันไม่ใช่จุดหลักของเนื้อหางานเพราะนั้นคือผมจะไม่ได้ปิดทองเป็นปื้นหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ครับคือจะปิดเพื่อให้มันมีอารมณ์แวบๆของเนื้อทองแค่นั้นแหละครับมีอารมณ์เพ้อฝันเหมือนฝันอะไรพวกนี้ล่องลอยเบาๆแต่ถ้าไม่ได้ติดให้มันแวบวาบวาวเหมือนงานภาพไทยเพราะถ้าทำงั้นมันก็เป็นแค่การลอกแบบมันทำตามแบบเดิมๆมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ใช่การสร้างสรรค์
แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวมากไปมันจะไม่สวยมันจะเกินพอดีนี่ก็อีกจุดหนึ่งโอเคครับทีนี้ก็ลงสีน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รออีกสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะคือให้สีน้ำมันมันแห้งตัวสักนิดนึงพอแห้งได้ระดับนึงแล้วเนี่ยก็คือเราจะเริ่มปิดทองยังไงก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับแป๊บนึงครับขนาดนี้ผ่านไป2ชั่วโมงกว่าแล้วสีเหลืองยังไม่แห้งเลยเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นการที่อากาศเย็นนั่นหมายความว่ามันมีความชื้นในอากาศอยู่มันส่งผลให้ตัวสีน้ำมันเนี่ยแห้งช้าครับเอานิ้วจิ้มๆดูคือยังติดมืออยู่สียังติดมืออยู่หรือบางทีบางจุดอาจจะยังไม่ติดแต่ก็ค่อนข้างหนืดเกินไปหนืดเกินไปที่จะปิดทองเพราะว่าเวลาปิดทองเนี่ยถ้าสีเหลืองเนี่ยสีที่เป็นตัวยึดกับทองเนี่ยหนืดเกินไปจะทำให้ทองไม่เงาเขาเรียกว่าภาษาเวลาปิดทองเขาเรียกว่าทองจมคือมันจะจมลงไปในเนื้อสีแล้วก็มันจะไม่เงาทีนี้ก็จะไม่สวยมุมมองในการมองงานมันเลยไม่แวบคือเหมือนกับว่ามันจะไม่แวบๆเวลาตัวทองชนกับแสงเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวรอต่อไปแล้วกันคงประมาณเย็นๆนะถึงจะได้ติดเดี๋ยวก็รอต่อนะครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วความหนืดน้อยลงก็หลังจากรอมาเกือบครึ่งวันวันนี้อากาศชื้นครับอากาศเย็นก็เดี๋ยวมาปิดทองกันเลยดีกว่าทีนี้ก็มาดูวิธีปิดทองเลยดีกว่าวันนี้ผมปิดไปแล้วบางส่วนนะเดี๋ยวเนื่องจากว่าไอ้ส่วนที่ปิดทองเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวเส้นอะไรพวกนี้ผมเลยต้องตัดซอยแผ่นทองให้มันเป็นเส้นๆตามแนวที่ลงสีทองไว้หรือไม่งั้นมันจะเปื่อมทองแผ่นมันค่อนข้างหลายบาทคือเวลาทำงานพวกนี้คือบางทีมันต้องประหยัดนะไม่งั้นค่าทองเอาไปแดกหมดนะทองนี่ก็คือทองจริงเลยนะครับไม่ใช่ทองเกทองสังเคราะห์อะไรมันคือทองที่ขายในร้านทองนะแต่คือผ่านกรรมวิธี
ตีให้มันเป็นแผ่นบางๆแล้วไอ้ทองพวกนี้มันค่อนข้างหวั่นไหวกับลมกับลมหายใจคนนะโดนลมทีเดียวก็ปลิวกระจายแล้วทั้งนั้นที่เป็นวัตถุหนักแล้วเวลาเป็นไปทีนึงก็เอานิ้วกดนิ้วจิ้มๆเพื่อให้มันให้ทองมันติดกันเนื้อสีแล้วค่อยเอาบุกันมาปัดอีกทีนึงคือการปิดทองแบบเนี้ยคือมันจะไม่เป็นแบบแผนมันจะไม่เป๊ะๆคือให้ขอบทองมันชนกันเหมือนแบบมันจะทำอะไรรดน้ำอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าด้วยลักษณะของตัวงานที่มันเป็นแบบงานร่วมสมัยมันเลยความเขาเรียกว่าอะไรการจำเพาะมันเลยเป็นอีกแบบนึงคือมันไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆฟิกตามกฎตามระเบียบอะไรมากมายคือไม่ได้ปิดไม่เป็นนะปิดเป็นแต่คือก็อย่างที่บอกด้วยเนื้องานอะไรพวกนี้แล้วมันจำเป็นต้องปรับตัวนิดนึงปรับรูปแบบการทำงานนิดนึงมันไม่มีผิดไม่มีถูกศิลปะยังต้องปิดแผ่นต่อไปปิดก็นิ้วจิ้มนิ้วจิ้มเพื่อให้มันให้ตัวทองมันติดให้เนื้อทองมันติดกับสีเดี๋ยวเราตัดซอยลายไปตัดซอยทองกับเปลวการปิดทองที่ต้องใจเย็นนะครับเพราะถ้าใจร้อนมันจะเกิดการสิ้นเปลืองขึ้นค่อนข้างมากสิ้นเปลืองนี่คือไม่ใช่สิ้นเปลืองอะไรสิ้นเปลืองทองแล้วเวลาจิ้มๆไปเนี่ยเวลาพวกการปัดอ่ะมันก็จะมีผงทองที่ลุ่งๆไปอ่ะแล้วสุดท้ายก็จะกวาดทิ้งครับก็ คือเหมือนเอาทองไปทิ้งไงบางทีตามร้านทองร้านอะไรใหญ่ๆพวกนี้คือเขาจะมีระบบการเก็บเศษทองเฉพาะเลยเพื่อที่ว่าเอาทองไปหลอมใหม่ทองเป็นวัตถุธาตุที่มีอะไรอ่ะมีรูปธาตุคงที่นะครับคือเป็นหลอมกี่ครั้งมันก็ยังกลายเป็นทองครับมันก็คือเหล็กชนิดหนึ่งนะหลอมเท่าไหร่มันก็เป็นทองมันก็ยังเป็นทองอย่างนั้นแหละคือมันจะไม่กลายเป็นอย่างอื่นครับเสร็จแล้วเอาโครงการปัดเศษทองที่มันเกินส่วนที่เราไม่ได้ทาสีทองออกนะครับเพราะไม่งั้นแล้วมันจะดูแบบมันแตกๆเส้นแตกๆมันจะไม่สวยที่ผมจะแนะนำนิดนึงคือวิธีดูเช็คว่าอันไหนทองจริงทองปลอมอ่ะคือมันดูไม่ยากอะทองคำทองเปลวทองคำเปลวเก๊เนี่ยที่เขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์แต่คือมันเป็นแผ่นก็จริงครับแต่คือมันจะไม่แตกตัวเหมือนแบบเหมือนทองคำเปลว
แต่ตัวในที่นี้คือมันจะไม่แยกตัวเวลาสัมผัสกับพื้นผิวหรือว่าอะไรพวกนี้คือมันจะเป็นแผ่นต้องแผ่นเลยฉีกก็ยากอะไรก็ยากด้วยเดี๋ยวทอคัมเปลมันจะลุยๆอย่างเงี้ยสังเกตดีๆเลยมันจะลุยๆตอนนี้จิ้มไปมันก็ลุยแตกตัวจากกันแล้วการปั่นเพื่อความเรียบร้อยนี่ก็มาดูอีกจุดหนึ่งทำเหมือนกันครับเหมือนเมื่อกี้เลยอันนี้คือท่านไหนที่ดูแล้วคือเป็นอยู่แล้วอ่ะคืออาจจะมองว่ามันไม่สวยมันไม่เนี๊ยบก็ถูกของท่านนะครับก็คือมันเป็นความตั้งใจของผมที่มันเป็นจุดที่ผมไม่ต้องการให้มันเนี๊ยบอยู่แล้วเพราะถ้าท่านเห็นงานโดยรวมทั้งหมดเนี่ยคือท่านจะบอกเองว่ามันควรจะเนี๊ยบหรือควรจะไม่เนี๊ยบมันไม่ใช่จุดสนใจด้วยซ้ำว่าไอ้ตัวเทวดาเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบของงานเห็นไหมว่าผมจะปิดทองไปเรื่อยๆแล้วทำจนมันเสร็จครับรอจนมันเสร็จได้ครับครับทีนี้ก็มาดูนะครับนี่คืออันที่ผมปิดทองเสร็จแล้วคือสังเกตดีๆคือส่วนที่ปิดทองมันจะเงามีความมันเงาคือมันจะตามแสงอะถ้ามองตามแสงมันจะเงาวับ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 เนี่ยครับมันจะเงาเห็นได้ชัดเห็นไหมครับก็มันจะจับได้นะครับเนี่ยเงาวับแวบเงี้ยนะครับมองด้านบนจะเห็นชัดอันนี้จะเห็นชัดหน่อยระหว่างส่วนที่ไม่ติดทองกับส่วนที่ติดทองนะครับในก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับในก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์กันเยอะๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฮึดอาร์ติสต์